สวัสดีจ้าทุกคนอันมาเก็บเห็ดมาแล้วกับมะนาวทำความสะอาดจ้าน้องฝรั่งมันเก็บเห็ดนี่แต่หญ้าจ้ามาหอดบ้านเรามาปัดได้ดีฝรั่งมาหอดบ้านฝรั่งสลบสไลด์เลยจ้าทางคนไทยต้องมานั่งให้เห็ดทำความสะอาดเห็ดผู้เดียวจ้าดอกเล็กน้อยดอกนี้ดอกเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่งามเลยจ้าฝรั่งมันตัดเห็ดเพิ่นยอมยอมอันบอกเพิ่นว่าเอาออกทิ่มรวดอันไหนบ่ดีอันไหนเหลืองๆอีหยังก็ตัดทิ่มรวดมีมงมีแมงมาซะดอกบ่ต้องหอบมาบ้านดอกเราก็เสียดายเราตัดเราเอามาเบิดจ้ะเอามาหอดบ้านเนี่ยตัดทิ่มเมื่อเก่าจ้ะนี่จ้ะในงานดูจ้ะสะอาดจ้ะสะอาดจ้ะแล้วก็สิผ้าแล้วก็สิเอาไปล้างตากแห้งแล้วก็ตำตากมันสิเด็ดน้ำอ่ะจ้ะแล้วก็สิแพ็คใส่ถุงคือเก่าอ่ะจ้ะตุ๋นไว้กินหน้าหนาวอ่ะจ้ะได้มั้ยได้เห็ดมันรวมแล้วเห็ดรวมหลายอยู่จ้ะอันนี้ก็ได้เห็ดไอ้เฮคอนสนจะเฮคอนสนเนี่ยเฮคอนสนเฮคอนสนกับเฮดเอเฮดผึ่งเกาลัดอ่ะจ้ะถ้าขาใหญ่งามๆเพราะขามันเน่าบางบางอันก็เน่าบางอันก็งามจ้ะเพราะว่ามันฝนตกใส่แล้วจ้ะเนาะนะเราเสียจ้ะแมงที่ตัดทิ่มแล้วจ้ะว่าเอาจ้ะเห็นจ้ะแมงข้างในอ่ะจ้ะตัดออกทิ่มแล้วจ้ะนี่จ้ะได้ประมาณนี่จ้ะงามจ้ะนี่เห็ดผึ่งหวานขาหน่อยๆดอกน้อยๆจ้ะดอกน้อยๆฝรั่งว่าดอกน้อยๆรับโกนส้นทวนล่ะจ้ะเมื่อยแห้งจ้ะมันพาขับรถไปไกลจ้ะไปหาไก่กลับมาสลบเลยหน่อยหน่อยจ้ะผ้านี่จ้ะผ้าออกขาวจั่วเลยจ้ะนี่จ้ะงามจ้ะถ้าเราเสร็จจะงามมันจะเฮ็ดเพิ่งหวานก่อนจะลองนี่ก็งามจ้ะสีมังปกปกก็จะพ่อก็เจ้าเฮ็ดบ้านข้างล่างอ่ะจ้ะข้างล่างมีผู้เฒ่าเพิ่นเสียชีวิตอ่ะจ้ะผู้เฒ่าอายุ92ปีเสียชีวิตจ้ะมันก็เจ้าก็เลยมาทำความสะอาดบ้านนะจ้ะบริษัทไม่ให้ความสะอาดบ้านคือสั่นล่างอ่ะจ้ะทางล่างคนไทยมันอยู่เลยจ้ะเอาหน่อยแม่งตัดออกให้หน่อยแม่งได้เลยจ้ะประมาณนี้จ้ะมาตัดขาออกละเดี๋ยวพาไปข้างในจ้ะขาวจั่วจ้ะงามอย่างถ้าจะเป็นหลังครับคนจ้ะดอกนี้ก็งามตัดเทศไปคุยกันไปนะจ้ะเนาะอยู่ผู้เดียวจ้ะฝรั่งนอนหลับสลบสไลด์ฝรั่งแพทย์จะขายเทศไปผู้เดียวสันเมื่อยแห้งว่าสันนั่งเมื่อยนั่งขับรถพาไปเก็บเห็ดใกล้ๆอ่ะจ้ะแล้วนอนนี่ก็ดอกงามเลยจะพาออกมาขาวจ้วง
ดอกหน่อยดอกน้อยให้ฝรั่งตัดขาเราเราตัดขี้เหนียวแล้ววะตัดออกได้ก็บ่ตัดยังหอบมันบ้านอยู่เราก็บ่ต้องหอบมาบ้านดอกหอบบ้านก็ต้องมาตัดถิ่มคือเก่าซั่นดอกตัดอยู่ปลาเลยมันเป็นสีเหลืองอ่ะจ้ะสีเหลืองแล้วก็แมงจักสิหอบมันนําเฮ็ดหยังเนาะจ้ะเนาะตัดถิ่มอยู่ปลาโหลดเชื่อมันจะได้เกิดมาอยู่ปลาพุ่นงามเลยจ้ะหอมก็งามจ้ะอันนี้คนไทยจัดถิ่มหลายๆด้วยจ้ะอันนี้ว่าคนไทยจัดขาถิ่มหลายจัดถิ่มจ้ะอันนี้ห้ามบอกกินแล้วก็ตัดออกแล้วจ้ะเนาะมันเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เป็นเบาๆเป็นแมงๆบอกแข็งไหมจ้ะเขาก็จะตัดออกอันนี้งามๆเขาก็เอาไว้อยู่จ้ะเห็นว่าก็ได้หลบหลอดมาจัดถิ่มจ้ะงามจ้ะสวยจ้ะหนังสือพิมพ์ห้องได้ดอกใหญ่มาหลายดอกมากเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะใหญ่สวยแฮงจ้ะแตกทำไมฝรั่งเพิ่นอารมณ์ดีเนาะจ้ะเนาะเก็บเฮ็ดไปเพิ่นก็หัวไปเพิ่นก็เฝ้าไปเพิ่นก็ม่วนเพิ่นเนาะจ้ะเนาะสิมาว่าเพิ่นบ้าจังใดเขาบ่บ้าหรอกจ้าเขาอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีคนใจดีเว้าตลอดหัวรอดตลอดนะจ้ะม่วนเว้าสิมาบ้าเพิ่นบ้าจังใดเห็นว่าก็ได้เนาะหัวข่อยบ่ได้บ้าเด้อเราเป็นคนอารมณ์ดีคนมักมวนมักเว้าซื่อหัวนี่แม้งๆน้อยๆก็แกะออกเดี๋ยวมีผ้าเบิ่งอันใหญ่นี่สิงามบ่น่าจะผ้าม้าขาวจ้วงเลยใหญ่จ้ะงามงามสุดยอดเลยจ้ะเห็ดจะจิตเป็นล่างแล้วก็มาหั่นข่อยกับหัวข่อยกับเว้ากันทั้งสี่ละจ้ะหัวล่อเว้านัวหัวมวนกันจ้ะไม่ได้เป็นบ้าหรอกจ้ะทั้งผัวทั้งเมียจ้ะอารมณ์ปกติคนปกตินี่แหละจ้ะแต่คนเป็นคนมักมวนมักหัวมักอันนี้จะซื้อจ้ะเบาเนื้อหัวมวนน่ะจ้ะเก็บเพชรไปกับมวนไปหัวไปเนาะจ้ะเนาะมันสิมาว่ากันบ่าอยู่เลยสิมาบ่าเลยบ่าเก็บเพชรบ่อันนี้บ่าอยู่จ้ะบ่าเก็บเพชรบ่าเก็บเพชรบ่าอันนี้เป็นคนบ่าอยู่จ้ะเพิ่งดังน้อยๆจ้ะเดี๋ยวสิเผาเสิร์ฟไว้ก่อนจ้ะเอาล้างผึ่งมันออกอ่ะจ้ะเนี่ยล้างผึ่งข้างในออกนี่จ้ะล้างผึ่งมันล้างผึ่งเป็นสีเขียวๆสิจ้ะบ่กินจ้ะนี่จ้ะงามมันจะขายสวยแต่ตัดออกมาดอกใหญ่
มันเวลาคนตัดเป็นคนเบาออกจ้ะพวกหญ้าพวกอีหยังเนี่ยมันไปสิเล่มออกเลยจ้ะแล้วเอ็นล้างเครื่องเคี้ยวของไหนเนี่ยมันไปกับว่ากินจ้ะจะเอาออกจ้ะรัดเข็มแล้วจ้ะใส่มือเนี่ยเลยตั้งไว้ก็มีเอามือเนี่ยออกจ้ะนั่นจ้ะเนี่ยออกเนี่ยออกเลยจ้ะริมริมมันเป็นเนาๆในเขาก็เอาลอกออกเล็กน้อยเลยจ้ะนี่จ้ะประมาณนี้จ้ะได้แล้วจ้ะแล้วมื้อนี้เน่าเล็กน้อยมันเน่าแม่นจ้ะเนี่ยกินเนี่ยกินจะดึงออกตัดออกอ่ะจ้ะชิ่วหาจ้ะสลัดทุกดอกจ้ะงามทุกดอกจ้ะดอกนี่ฝรั่งฝรั่งเพิ่นว่ามันบ่งามเพิ่นว่าจะเอาถิ่มที่แรกบ่อยเพิ่นเอามาเบิ่งซะก่อนให้สิมาตรวจเบิ่งว่าซั่นดอกนี่อันนี้สิเอาออกจ้ะให้กูจีกินนี่จ้ะขามันเว้าข้างในอ่ะจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะมันเว้าเนี่ยมันบ่แข็งจ้ะมันเว้าบ่อยอันฝรั่งว่าสิตัดถิ่มแต่บ่บอกเพิ่นเอามาเบิ่งซะก่อนมันก็เว้าอีหลีอ่ะจ้ะนะถ้ามันเว้าเฮาก็บ่กินเนาะจ้ะเนาะเว้ามันก็นิ่มบ่แซ่บจ้ะแล้วเบิ่งก่อนล้างผึ่งได้บ่ถ้าล้างผึ่งมันอันนี้เกินไปก็บ่กินจ้ะบ่มักเดี๋ยวผ้าเพิ่งก่อนจ้ะนี่จ้ะนี่ดอกนึงเชื่อนี่ว่าจะไปโยนไปสวนอยู่จ้ะผ้ามันขึ้นปีหนาเสื้อไปโยนไปสวนผ้าปีหนามันขึ้นมาให้เก็บนะจ้ะเนาะเก็บความสะอาดเฮ็ดผึ่งก็รัดเฮ็ดผึ่งก็รัดนี่จ้ะน้องได้จ่ายผ้าให้เบิ่งผึ่งก็ลายเป็นจังซี่จ้ะข้างในมันบ่เป็นสีขาวจั่วคือจังเฮ็ดผึ่งหวานนะจ้ะมันเป็นสีจังซี่ขุ่นๆม่วนๆนี่จักหน่อยอ่ะจ้ะนี่จ้ะถ้าดอกใหญ่นิดจักหน่อยก็สิผ้าจ้ะถ้าดอกน้อยสิบ่ผ้าจ้ะก็สิล้างแล้วก็สิเก็บแซ่2ฟิตทั้งดอกเลยจ้ะดอกน้อยน้าผ้าเป็นจังซี่ทั้งสี่กับแกนทั้งดอกเลยจ้ะเวลาเพิ่นเก็บเพิ่นบ่อยากตัดออกบ่เนี่ยยกมาทั้งปวดทั้งพวงมาหอดกับมาเล่มคือเก่าว่าตัดออกโลตัดทิ้งไปป้าเพิ่นบ่ต้องเอามาดอกว่าสนุกโอ้ยงามดอกน้อยเอาปอกเอาปอกอยู่จ้ะอ
ขาบ่แม่นว่าตัดออกโอ้ขาเน่าได้แค่นี้เห็นแต่หัวก็เอาหัวก็แซ่บขึ้นกันโอ้จะมันเน่าคนน่ะโอ้บ่ได้หัวเน่าหัวเน่าหัวเน่าหลอกใหญ่จะมาเนี่ยงามจ้ะอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดคอนสนจ้ะเห็ดคอนสนกับเห็ดอันผึ่งเกาลัดจ้ะทำสิจ้ะเดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดดีๆจ้ะส่วนเห็ดคอนสนนี่ล้างแล้วก็สีขาวจั่วเลยจ้ะถ้าเขาล้างแล้วล่ะเอาไปใส่ต้มยำหางหมูให้ฝรั่งอ่ะจ้ะในซ้ำนี่อาจจะเห็ดผึ่งเกาลัดกับเห็ดคอนสนจ้ะทำความสะอาดแล้วล่ะจ้ะส่วนอันนี้ก็เห็ดผึ่งหวานอันนี้เห็ดผึ่งหวานจ้ะเป็นกระมังใหญ่เติบจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปทำความสะอาดจ้ะแล้วจะเอาไปล้างจ้ะทำความสะอาดแล้วแช่ซองฟิตไว้กินหนาหนาวจ้ะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มีให้ไข่คนไทยก็ฝรั่งตลอดมาเลยจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าคนไทยก็สิไปเตรียมล้างเห็ดทั้งนั้นจะเด็ดน้ำแล้วก็เก็บแช่แข็งนะจ้ะจ้ะอันนี้เห็ดเพิงหวานจ้ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะรอมันสะเด็ดน้ำจ้ะแล้วคนไทยก็สิแพ็คเก็บใส่ตู้เย็นแช่แข็งไว้จ้ะส่วนอันนี้ก็เห็ดคอนสนนะจ้ะเห็ดคอนสนกับเห็ดเพิงเกาลัดนะจ้ะเห็ดเพิงเกาลัดอยู่ข้างล่างแล้วจ้ะเด้อนี่จ้ะอยู่ข้างล่างนี่จ้ะนี่จ้ะเห็ดคอนสนล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะขาวจั่วจ้ะขาขาวจั่วเลยจ้ะนี่เอาไปใส่ต้มยำหางหมูไปฝรั่งอ่ะจ้ะข้างล่างนี่จ้ะเห็ดเพิงดำเห็ดเพิงเกาลัดจ้ะนี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะนี่ก็ร้อยมันเสด็จน้ำแล้วก็ไว้แพ็คแซ่สองฟิตเลยจ้ะเวลาเขากินเขาคอยมาต้มมันลวกเนี่ยจ้ะโอเคค่ะแค่นี้จ้า